ปรับแรงไม่เยอะวันนี้ครับจ่ายค่าตัวครึ่งเดียวนะเป็นไงวันนี้ครับวันนี้ก็เกินคาดจริงครับง่ายเกินคาดจริงครับเรื่องแรกก็เตะขาเขาแล้วครับแล้วเป็นไงแล้วเขาโดนไงแกพี่แกโดนเจ็บจริงครับเพราะว่าโดนเตะหน้าแกผมเลยเตะผมสับจังหวะผมจับผมเตะผมรู้เลยว่าแกกินแบบครับยกสองก็เลยใช้บินซะยกสองจังหวะแกจะหายจังหวะเลยต้องตัดเลยครับก็ถือว่าไฟนี้พอใจไหมกับการก็ถามว่าตั้งใจซ้อมมาผมซ้อมมาเพื่อจะชกวันทั้งวันเป็นมาสไตล์นี้ครับแล้วไฟนี้เป็นทำไมถึงไม่ซ้อมมันหรอกเหลือไปอย่างอยู่เมืองกรุงครับผมก็เดี๋ยวไม่นานแล้วผมก็มาซ้อมที่เราต้องมาเรื่องครับผมพี่กันทายเข้ามาครับโอเคโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับถามว่าวันนี้ก็มันตั้งใจมาโชคสไตล์นี้อยู่ครับก็พอใจอยู่ครับเพราะว่ามันแกก็โดนหนักจริงครับไม่ใช่ว่าแกไม่สู้ครับแกก็โดนหนักจริงเห็นก่อนหน้านี้ไปแพ้น็อกใครมาวันนั้นพลาดแพ้เพชรศรีชัยครับเพชรศรีชัยอยากแก้มือเพชรศรีชัยมากเลยครับตอนนี้มันคาใจตรงไหนพี่ก็วันนั้นมันจบไปเกินครับจังหวะเราพลาดโดนศอกก่อนคิดว่าถ้าเกมถ้าไม่พลาดลูกเกมจะออกแบบนี้ถ้าไม่พลาดลูกเกมออกมาเนี่ยน้ำพองมดน้อยจะฟีมือกว่าครับแล้วตัวนั้นก็โดนไม่ได้เหมือนกันเป็นสิริชัยครับน้ำหนักอะไรครับแค่ร่างกายครับขอ132-131ได้ครับไม่132ครับผมถ้าเป็นการป้องกันแชมป์ของเขาได้ครับได้เลยครับน้องก็อยากได้อยากป้องกันอยากชิงแชมป์คืนครับคือวันนั้นมันพลาดมันจบไปอ่ะมันจบไปเกินเพราะเรามันไม่ใช่มวยอาวุธหนักเรามันมวยฝีมือไปเรื่อยครับมวยเข่าฝีมือไปเรื่อยครับใช่ครับแล้วเราล่ะจะเจอไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากได้แชมป์ที่นั่นคืนเหมือนกันครับถามนิดนึงครับเห็นก่อนหน้านี้ไปต่อยวันลุมพินีใช่ครับมีโอกาสกลับไปไหมครับก็ผมก็พยายามปรับสไตล์ครับพี่ขอปรับสไตล์ต่อยหมัดเตะขาเนี่ยครับพยายามอยู่ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณลูกพี่ทอนสมัยครับที่ให้โอกาสผมก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ผู้ใจครับวันนี้มาเชียร์มาดูแลพิเศษเลยครับครับผมก็ขอให้ตั้งใจต่อไปนะลูกนี้ลูกเก่งเฮียตีเลยนะครับลูกตัว